ด้วยใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงเจริญธรรมพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะสาธุดิฉันชื่อสุนทรถนอมเมืองอยู่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งป่วยทั้งหมด6โรคก่อนที่จะได้มาเจออาจารย์ก็ทุลักทุเลพอสมควรรักษาแพทย์แผนทางปัจจุบัน10ปีแต่ไม่ดีขึ้นเพราะว่าไปเจาะเลือดทุกครั้งทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าอาการปกติไม่มีโรคแต่ตัวเองเนี่ยมันค้านมันแย้งตลอดเวลาว่าในเมื่อเราเป็นหนักทุกครั้งไปแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยดีขึ้นปกติเราก็รักษาตามอาการมาตลอดเป็นที่ไหนป่วยตอนไหนก็รักษาที่นั่นเพราะตัวเองต้องทำงานหลายๆจังหวัดครั้งเป็นหนักเนี่ยป่วยหนักเนี่ยมาเช็คที่ศรีสะเกษถึงได้รู้ว่าเป็นไขมันพอกตับค่ะดีขออนุญาตขัดก่อนนิดนึงนะคะที่บอกว่าเป็น6โรคนะเป็นอะไรบ้างคะเป็นโรคนางเอกคือเบาหวา น, น, นแล้วไขมันพอกตับไขมันในเส้นเลือดกระเพาะกรดไหลย้อนและฤทธิ์สีดวงมาเป็นคณะแล้วก็พอรักษาไม่หายเนี่ยมาเจอแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกินยาแล้วยาเล่ากินโรงพยาบาลรวมแพทย์ที่ว่าดังๆและหมอดีๆกินก็ยิ่งเป็นหนักเป็นหนักทุกครั้งจน10ปีเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็คือหมดทางไปก็คือท้องมารแล้วก็ตัวผอมกระจอยรอยหน้าเหลืองตาเหลืองซีดแล้วก็เหนื่อยล้าจนวันนั้นเนี่ยก็เลยลาออกจากงานเพราะว่าลุกไม่ขึ้นแล้วคลานก็เลยคิดตัวเองว่าไม่รอดแน่เพราะอาการมันหนักขึ้นท้องก็ยิ่งโตขึ้นเหมือนกับคนท้องก็เลยกลับไปบ้านก็เลยไปนั่งรำพันว่าทำงานเพื่อสังคมมาเป็น10ปีโดยไม่มีค่าตอบแทนเดินช่วยสังคมทั่วสารทิศแต่ทำไมเรามาเป็นโรคไวแท้แล้วเป็นโรคเนี่ยไม่ใช่โรคธรรมดาเนี่ย 5-6 โรคแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยจะทำยังไงดีในเมื่อมันเป็นแล้วไปรักษาที่ไหนก็ไปแล้วแต่ทำไมไม่หายสักทีก็เลยนั่งคิดถึงบุญกุศลว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าทำงานเพื่อสังคมล้วนแล้วแต่เสียสละเพื่อส่วนรวมถ้าบุญของข้าพเจ้ามีที่ได้ทำความดีเอาไว้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าเจอหมอเจอยาให้กับชีวิตแก่ข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าจะไม่รอดแล้วและจะตั้งใจช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าหากชีวิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้นพี่น้องมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมในระหว่างถือโทรศัพท์เนี่ยคลิปมันเด้งมาเลยตึ้งเนี่ยอย่างนี้ก็เลยอะไรลงเข้ามาในโทรศัพท์ก็ดูไปเจอท่านหมอเขียวหรืออาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนแต่ไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้คือใครแต่ท่านกำลังอธิบายเรื่องไขมันพอกตับพอดีท่านก็เล่าเหตุการณ์ว่าคนที่จะเป็นไขมันพอกตับต้นเหตุและก็ปลายเหตุและก็วิธีแก้ทุกอย่างถูกต้องตามที่เราเป็นทั้งหมด
เราก็เลยได้สองข้อที่ท่านสรุปว่าถ้าเป็นหนักถึงขนาดนี้ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายแล้วให้ตัดสินใจฟันธงไปเลยคือ 1. ตัดเนื้อสัตว์สาธุตัดทันทีเลยไม่กินตั้งแต่วันนั้นข้อที่2พูดเลยเนาะจ้ะทานน้ำชีทานเลยทันทีก็ไม่รีรอเพราะว่าตัวเองใกล้ตายแล้วมันจะตายแล้วโรงพยาบาลหมอไม่รู้กี่หมอท่านก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วเราจะรอทำไมไม่เมื่อน้ำฉี่ก็น้ำของเราแล้วเมื่อท่านผู้รู้นี่ท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ท่านบอกท่านกล่าวเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดท่านถึงได้มาพูดเราก็ซัดไปเลยออกมาเท่าไหร่ซัดไปเลยทุกครั้งที่ออกพอกินปั๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอ้าทำไมมันมีแรงขึ้นน่ะในระหว่างที่เราคลานแล้วก็อ่อนล้าอ่อนแรงไปหมดเดินไม่ได้เลยอ่ะทำไมมันมีแรงเหมือนจะกระโดดโลดเต้นเหมือนจะรำลุกรำทำเพลงได้ก็เลยแปลกใจก็เลยถ้าอย่างนั้นเราต้องไปตามหาคุณหมอคนนี้ให้เจอคนสุดท้ายท่านกำลังเปิดค่ายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณก็ไปพอดีไปตามหาจนเจอพอไปเข้าค่าย5วันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วปิดค่ายแล้ว5วันไม่กลับขออยู่ต่ออีกเดือนพออยู่ต่อเดือนหนึ่งร่างกายของเราที่สะบักสะบอมที่เจ็บป่วยมากมายนั่นน่ะอ่อนล้ามากมายนี่มันกลับแข็งแรงเหมือนคนเดิมเลยโอ้อยากทำนู่นอยากทำนี่ไอ้นั่นไอ้นู่นที่เราเคยทำได้หมดอ่ะหลังจากนั้นกลับมาบ้านมาเข้าค่ายที่สุรินทร์ทีมของสุรินทร์จัดค่ายไปเข้าได้ครั้งสองครั้งพี่น้องเอ้ยวิบากมาแล้วไปปลูกผักคนเดียว3ไร่เนี่ยผักกำลังเขียวชุ่มเต็มทุ่งทำสุดๆเลยกินข้าวกับเกลือข้าวต้มโอ้โหมีแรงมาจากไหนไม่รู้กินผักทุกอย่างที่ทำโหแรงมาจากไหนมันก็ทำเต็มที่ผลสุดท้ายเส้นเอวพลิกเอวพลิกในระหว่างที่โควิดไปไหนไม่ได้เพราะค่ายปิดทุกค่ายนอนเจ็บ14เดือนนอนเจ็บแบบดิ้นกระเดวกระเดวเลยช่วยตัวเองไม่รอดนะก็ผลสุดท้ายเปิดค่ายที่ภูผาพานามครั้งแรกไปเลยพอผลสุดท้ายก็ดีขึ้นดีขึ้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านมาวันนี้นี่ท่านมีบุญและท่านโชคดีมากมหาศาลอาหารทุกอย่างที่ท่านบริโภคเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านอาจจะรับไม่ได้เหมือนกับท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้เพราะว่ามันจืดมันชืดอาหารเหล่านี้ท่านต้องคิดถึงตัวเองตลอดเวลาคืออาหารที่ท่านกินที่ไม่อร่อยที่ไม่อยากเนี่ยคือยาที่ช่วยปกป้องชีวิตของท่านและช่วยให้ท่านไม่เป็นโรคคนที่ไม่เป็นโรครีบกินก่อนที่ท่านจะเป็นโรคต้องมาแก้ไขคนที่เป็นแล้วขอให้ท่านตั้งใจกินให้ได้และท่านต้องนึกตัวถึงตัวเองตลอดเวลาว่าการกินคือหายโรคและอายุยืนถ้าท่านทำไม่ได้ท่านจะกินไปเหมือนเดิมท่านก็ต้องยอมรับความจริงว่าท่านจะต้องเป็นโรคและอายุสั้นต่อไปขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณอาสุนทรมากเลยนะคะอันนี้คือเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะของการเจ็บป่วยของท่านนะคะก็วันนี้เรามีเวลาน้อยเนาะนะคะถ้าท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะหลังไมค์ได้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณอาค่ะค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะน้องวันพินค่ะนำตัวเองบอกชื่ออายุด้วยนะคะแล้วก็โรคที่เป็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อวันเพ็ญตั้งสกุลวงศ์นะคะชื่อทางธรรมน้ำเพ็ญพุทธค่ะท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นคนตั้งให้นะคะอายุ58ปีค่ะเป็นจิตอาสาอยู่ที่บ้านลาดนี้นะคะ
เดิมทีเนี่ยวันเพ็ญก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ชีวิตก็มีแต่การหาเงินการทำมาหากินอยู่อย่างเดียวนะคะเก็บสะสมเงินเพื่อที่มีความโลภค่ะอยากจะร่ำอยากจะรวยแต่ผลสุดท้ายก็คือได้โรคกลับมาหลายโรคมากเลยนะคะปวดหัวไมเกรนปวดแขนนะคะปวดแบบไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายอะค่ะแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้คันเนี่ยค่ะคันเนี่ยเป็นมาประมาณ 20-30 ปีค่ะไปหาหมอตรวจทุกอย่างเลยก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นโรคลิ้นสีดวงเป็นโรคอีกหลายอย่างมากเป็นโรคกดไหลย้อนค่ะเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าสาเหตุของโรคพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรเราก็เที่ยวได้ไปสอบแสวงหาหมอข้างนอกนะคะหมอที่ประเทศอเมริกาเนี่ยหมอที่ไหนว่าดีอย่างเช่นเขาว่าหมอจีนดีหมอแมะนะคะไปแมะทีนึงก็เสียตังค์แล้วเขาก็จะให้ยาหม้อมาต้มกินมันก็ไม่หายค่ะพอหลังจากนั้นเขาว่าหมอเวียดนามดีก็ไปหาเขาเขาก็ให้ยาหม้อมาต้มกินแล้วก็ไม่หายก็ไม่รู้จะทำยังไงมันทรมานมากเพราะว่าป่วยทุกวันนะคะป่วยไปแล้วก็ทำงานไปด้วยมันก็ไม่มีแรงอ่ะแต่ว่าอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างบ้านเราเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายมาเนี่ยเป็นรายวันเลยถ้าวันไหนที่เราหยุดงานเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินมาจ่ายค่าบ้านค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟวันเพ็ญก็ทั้งป่วยแล้วก็ไม่ทำงานด้วยตอนหลังก็ได้ไปหาหมอแผนปัจจุบันค่ะไปตรวจเลือดตรวจความดันตรวจทุกอย่างเหมือนอย่างพี่สุนทรนะคะหมอก็บอกว่าความดันคุณดีมากค่าเลือดคุณดีมากทุกอย่างค่าหัวใจชีพจรอะไรดีหมดทุกอย่างเราก็แล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะว่ากลับมาบ้านนี่นอนกลางคืนนี่แบบเช้านี่มันลุกแทบไม่ได้ทุกวันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะได้เงินเราก็ต้องวิ่งเต้นตลอดนะคะที่จะไปทำมาหากินนะคะผลสุดท้ายมาก็ไปตรวจค่ะไหนจะตรวจเขาฉายอะไรเข้าไปในลำไส้เราเนี่ยค่ะแล้วก็ตรวจว่าลำไส้เราเป็นอะไรไหมเพราะว่าจะเป็นลิ้นสีดวงถ่ายไม่ออกค่ะมันจะแบบกินอาหารเนี่ยเราหิวเรากินเข้าไปแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้จะกินก็ไม่กล้ากินเพราะว่ากินแล้วกลัวถ่ายไม่ได้หิวก็หิวมันทรมานมากค่ะผอมค่ะแล้วก็ท้องเนี่ยก็ป่องค่ะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าในท้องของคุณน่ะมีแต่ของเสียเต็มท้องไปหมดเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเดินไปไหนก็เหมือนคนที่จะขาดใจตายแล้วค่ะมันหายใจก็หายใจไม่สะดวกอะค่ะก็พอเป็นอย่างนั้นอยู่นานมากค่ะแล้วขั้นที่เป็นรุนแรงที่สุดเนี่ยก็คือถ่ายไม่ได้เนี่ยเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วเพื่อนเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเรานี่แบบว่าอาการที่แบบเหมือนคนที่แบบจะวางร่างวางขันแล้วเขาก็เลยแนะนำให้เราว่าเขาเป็นคนอุบลค่ะแต่ว่าท่านไม่เคยที่จะมาเข้าค่ายกับอาจารย์แต่ท่านรู้จักอาจารย์นะคะรู้จักใน YouTube หรืออะไรเงี้ยท่านบอกว่าเพนลองทำดีท็อกซ์ดูสิเดี๋ยวเผื่อจะออกมั่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าด้วยความป่วยแล้วก็ด้วยความที่ต้องทำมาหากินอยู่อ่ะเราก็ทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะจนประมาณวันที่6ที่7อะค่ะท่านก็เลยทำขวดดีท็อกซ์มาให้ก็เอาที่นู่นมันจะไม่มีขวดดีท็อกซ์ขายมันจะเป็นเอาขวดน้ำพลลิตรอะค่ะแล้วก็มาเจาะเอาสายยางที่เขาให้น้ำปลาเงี้ยค่ะมาทำให้เราแล้วท่านก็มาสอนเราทำปรากฏว่ามันไม่ออกค่ะแล้วพอตอนหลังวันเพ็ญก็ตั้งใจทำเองอะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้แล้วก็คื มันจะตายอยู่แล้วค่ะก็เลยต้องกั้นใจทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่6ค่ะมันถึงได้ออกค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นวันเพ็ญก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เปิด YouTube ของท่านอาจารย์เนี่ยดูมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้รู้ยา9เม็ดค่ะสิ่งแรกที่ทำก็คือดีท็อกซ์ค่ะอันที่2ก็คือน้ำโคลฟีนที่3ก็คือปรับเรื่องอาหารค่ะที่4ก็คือกัวซาเพราะว่าตอนนั้นปวดแขนมากนะคะแล้วก็ไปหาหมอฝังเข็มเนี่ยเสียเงินไปเยอะมากค่ะเพราะคอร์สนึงของเขาเนี่ยจะ40ครั้งค่ะ40ครั้งนี่ก็เป็นเงินหลายหมื่นนะคะก็ไปแต่ไปหมอก็บอกว่าคุณต้องหยุดทำงานนะไม่งั้นคุณตายนะเราก็บอกว่าเราหยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าร้านเราไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะแล้วร้านอาหารมันขายดีมากเวลาที่มันบีซี่เนี่ยเราก็แย่เราจะเอาไม่อยู่แต่เราก็ต้องฝืนวิ่งทุกอย่างค่ะแต่ผลสุดท้ายหมอบอกว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้คุณก็ตายอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะพอได้มาพบศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยเราทำเนี่ยค่ะดีท็อกซ์ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่ดูของคลิปของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า
เรากินอะไรเราก็แพ้ป่วยไปตลอดเลยมีความรู้สึกว่าน่าจะกินเนื้อสัตว์เลิกกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วได้มาพบคลิปของอาจารย์บอกว่ากินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันมีวิบากเราก็เลยเลิกกินค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่ากินน้ำปัสสาวะมันมีประโยชน์เราก็ไม่ได้ไปหาแล้วมันประโยชน์หรือโทษหรือรังเกียจอะไรเพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งทางอื่นแล้วอะค่ะเราก็เลยก็กินนะคะกินด้วยตั้งใจกินนั่นแหละมันจะเหม็นจะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเพราะมันป่วยหนักมากค่ะแต่พอหลังจากที่เรารักษาอย่างยา9เม็ดของอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วก็ฟังคลิปของอาจารย์ค่ะทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ธรรมะของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ปฏิบัติตามมาเรื่อยๆแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันค่อยๆลดลงมาทุกโรคจนโรคมันหายไปหมดนะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่สำคัญเท่ากับการเป็นหมอดูแลตัวเองเลยเพราะว่าเราไปหาหมอข้างนอกเนี่ยหมอก็จะถามตลอดเลยว่าคุณเป็นอะไรอาการเป็นยังไงอะไรแล้วเขาก็ให้ยามามีแต่กินแล้วก็แพ้ค่ะเหนื่อยบางครั้งกินแล้วแบบเหมือนเดินไม่ไหวจะขาดใจตายเดินขึ้นกระไดก็แย่มากแต่พอมารักษาของอาจารย์เนี่ยเงินทองก็ไม่ค่อยเสียสุขภาพก็ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปด้วยพอผลสุดท้ายเนี่ยวันเพ็ญก็กลับมาดูแลพ่อที่เมืองไทยก็ได้พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุกอย่างแล้วเรารู้ว่าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์อะไรได้เพราะเราผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าเนื่องจากวิบากของพ่อเนี่ยมันกั้นไว้หมดเลยค่ะเราจะทำยา9 เม็ดจะทำอะไรเนี่ยท่านก็ไม่รับสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่มาที่เนี่ยทุกท่านเนี่ยแสดงว่าท่านมีบุญมีกุศลเยอะมากนะคะที่ได้มาถึงณตรงนี้วันเพ็ญก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยฝึกฝนแล้วก็ฟังธรรมะของอาจารย์เยอะๆแล้วปฏิบัติยา9เม็ดเนี่ยเยอะๆนะคะแล้วท่านก็จะหายทุกโรคอย่างที่พวกเราเป็นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ขอพระคุณน้องวันเพ็ญมากเลยนะคะในการมาเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยของท่านให้พวกเราได้ทราบนะคะอีกท่านสุดท้ายค่ะน้องค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะแล้วก็บอกโรคให้พี่น้องได้ทราบด้วยนะคะว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรที่ดีทุกท่านค่ะชื่อกิรณาสุขสุดกุลธนัทนะคะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อทางธรรมแจ้งแสงพุทธเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ2เจ็บป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแพ้สารเคมีหืดหอบนี่เราคือเราทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์เพราะเราถือว่าเรามีน้ำมูกเราต้องกินยาแก้แพ้ใช่ไหมคะทุกคนก็จะมียาแก้แพ้พอหอบเราก็มียาขยายหลอดลมโดยที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะแล้ววันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันทุกข์อะไรมากมายมันก็หาต้นเหตุไม่เจอแต่ทุกข์กายยิ่งไม่เห็นใหญ่ค่ะก็เลยได้มาเจอแพทย์วิถีธรรมก็เข้ามาวันแรกก็ค่ายพระไตรปิฎกกินมื้อเดียวก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็หยุดเนื้อสัตว์เลยค่ะสิ่งแรกที่เห็นก็คือว่าเบากายเบาใจมีกำลังค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าสิ่งแรกถ้าเราลดเนื้อสัตว์แล้วเรากินอาหารที่ปรุงรสจืดเราจะสามารถอ่านสภาพร่างกายเราว่าเราปวดส่วนไหนของร่างกายถ้าเรายังกินรสจัดอาหารรสจัดมันจะทำให้เราไม่รู้สาเหตุว่าเราเจ็บป่วยตรงไหนเรารู้แต่ว่าทำไมมันหนักตัวทำไมร้อนตัวทำไมปวดตัวแต่ถ้าเรามากินอาหารพืชจืดสบายตามอาจารย์หมอเขียวนำพาเราจะเห็นได้ว่าอ๋อนี่เราปวดตรงหัวไหล่อ๋อนี่เราเจ็บกระเพาะคือถ้าเราไม่กินปรุงก็คือไม่กินมั่วด้วยรสชาติเราก็จะอ่านสังขารก็คือร่างกายเราออกว่าณตอนนี้ที่เราปวดเราเจ็บเราปวดเนี่ยมันปวดกระเพาะนะมันไม่ได้ปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องได้มาสู่แห่งแดนบุญที่ไม่มีการกินเนื้อสัตว์การฆ่าเนื้อสัตว์มันก็เป็นกุศลที่เราเคยทำมาชีวิตนึงเราก็คิดว่าเราจะเก็บเงินนะคะเก็บเงินเพื่อมาหาหมอรักษาตอนป่วยแต่เราก็คิดมีแต่ความหวังว่าหมอจะช่วยให้เราหายจนวันนึงน้องก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็ถึงขั้นหนักต้อง
ครอบยาฉุกเฉินนะคะรักษาอยู่ระยะหนึ่งก็ปีกว่าก็อยู่ๆข้างล่างจะภูมิแพ้เราจะเคยไปใช่ไหมคะโรงพยาบาลหูจมูกนะหูคอจมูกแต่เจ็คพอตค่ะอยู่ๆหมอก็ให้ขึ้นไปชั้น2หน้าประตูห้องป้ายเขียนว่าสถาบันมะเร็งปอดมันคืออะไรคะเนี่ยค่ะความที่เราคิดว่าเราพึ่งคนอื่นเราพึ่งยาเรามีเงินกินเงินดีกินยาดียาแพงยานอกมีเงินซื้อเรามีกำลังแต่หายไหมคะไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าเรามารักษาด้วยการศาสตร์แพทย์วิถีธรรมนี้นะคะถ้าเราไม่เอาพิษร้ายเข้าร่างกายพลังของร่างกายเรานี่แหละค่ะจะขับเชื้อโรคหรือว่าก้อนเนื้อที่มันไม่ดีกระทุ้งออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องปรับคือสภาพจิตใจจิตใจเราต้องไม่กลัวนะคะเรามาหาเจออาจารย์เจอหมู่มิตรที่ดีเราก็ต้องมีความศรัทธาแต่เราไม่ต้องใจร้อนว่าเราต้องหายเพราะกว่าเราจะเป็นอายุเท่าไหร่แล้วคะเราต้องย้อนกลับยอมรับความจริงว่าเราใช้ชีวิตสมมติว่าเราใช้ชีวิตมาอายุ50เราถึงจะป่วยแสดงว่าเราก็สะสมโรคมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมากินไม่กินเนื้อสัตว์แค่อาทิตย์เดียวแล้วหายเลยมันก็ไม่ได้ถ้าเราใจร้อนมันก็ไม่มีผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมาแล้วก็การพึ่งตัวเองเป็นหมอที่ดูแลตัวเองถ้าเราไม่กินอาหารปรุงเยอะเราจะรู้ทันทีเลยตอนนี้เราปวดหัวมากตอนนี้เราปวดตามากแล้วเราแก้ตามอาการยา9เม็ดที่อาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาแนะนำเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยเวลาที่มีค่าในช่วงไข้นี้นะคะเราอย่าไปฟังเราไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเชื่อใครพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราอ่ะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะดีจริงเราต้องทำด้วยตัวเองเพราะนั้นใจที่ไม่กลัวไม่ระแวงนะคะน้องก็ใช้วิธีนี้ประมาณ3เดือนเต็มค่ะน้องก็หายโรคคือต่อภูมิแพ้คือต่อภูมิแพ้จุดจบคืออะไรคะพี่น้องเรามียาดีเรามียาพ่นเรามีเงินซื้อยาแต่จุดจบร่างกายไม่สามารถขับพิษที่อยู่ในปอดเราออกได้ทั้งพิษกายและพิษใจนะคะอันนี้พี่น้องเรียนรู้ไปก็จะรู้แต่พิษกายที่เราเห็นจุดจบของภูมิแพ้หรือถอบก็คือเจาะคอใช่ไหมคะเจาะคอและดูดเสมหะแต่ถ้าเรามารักษาด้วยยา9เม็ดของแพทย์วิถีธรรมตามอาจารย์หมอเขียวนำพาเราจะรู้ว่าถ้าเราไม่เอาสารพิษเข้าร่างกายเรากินอาหารพืชจืดสบายร่างกายก็จะขับไอออกมาเองเสมหะนั้นก็จะออกมาเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแผลหรือคนที่ไอแบบไม่รู้สาเหตุจงดีใจค่ะว่าร่างกายเรามีพลังที่จะขับพิษแผลที่ประตูเลือดหนองออกมาก็จงดีใจเถอะค่ะเขาออกมาเขาไม่ได้หลบอยู่ข้างในการรักษาศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมก็เหมือนการที่เราทาเล็บเห็นไหมคะเราทาเล็บถ้าเราไม่ล้างออกเล็บเป็นสีแดงมันก็ยาวสีขาวก็มาเรื่อยมันคือการเปลี่ยนเซลล์ร่างกายมันจะขับเปลี่ยนเอาของเสียออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางคนจะวิตกว่าเอ้าเมื่อก่อนเราไม่กินอาหารพืชจิตสบายไม่เห็นเราเป็นอะไรแต่พอเรากินทำไมตรงนี้เป็นนั่นตรงนั้นเป็นนี้อย่าไปกังวลมันเป็นธรรมชาติที่ร่างกายเขาจะต้องขับพิษออกเพราะฉะนั้นน้องยืนยันได้ว่าน้องหายด้วยศาสตร์ยา9เม็ดของแพทย์วิถีธรรมอีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องทำใจเราต้องเชื่อชัดเรื่องกรรมด้วยนะคะเราต้องระลึกนึกถึงความที่เราไปทำชั่วที่เราไม่สามารถบอกใครได้ทุกครั้งที่เราเจ็บป่วยที่เป็นแผลมาให้สำนึกผิดขอโทษขออโหสิกรรมกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรามันคืออันดับแรกที่จะเปิดทางให้เราโดยเราทำใจยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันค่ะขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะสาธุค่ะค่ะก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ท่านก็มีภาวะการเจ็บป่วยแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านทำเหมือนกันก็คือการเลือกเนื้อสัตว์นะคะเมื่อท่านเลือกเนื้อสัตว์แล้ว
นะคะอยากให้พี่น้องชาวค่ายได้พิสูจน์ด้วยนะคะวันที่ท่านไม่กินเนื้อสัตว์ใน5วันนี้นะคะน้ำปัสสาวะท่านจะเปลี่ยนไปค่ะจากที่เคยเหม็นนะคะจากที่เคยร้อนจากที่เคยคาวเค็มนะคะแล้วก็เปรี้ยวนะคะในวันที่ท่านอยู่ในค่ายสุขภาพนี้ท่านจะต้องได้ชิมเพราะว่าน้ำปัสสาวะนั้นจะเป็นมโหสถของท่านนะคะท่านจะได้รู้ด้วยว่ามันเปลี่ยนไปจริงไหมนะคะอาจารย์หมอเขียวจะบอกว่าการเจ็บป่วยของเรานั้นเกิดจาก 1. ร้อนเย็นไม่สมดุลวันนี้ท่านมาเรียนรู้การทำให้ร่างกายท่านสมดุลนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ภาพรวม 80% ขึ้นเหมือนกันนะคะอันที่2เกิดจากการที่วิบากร้ายไล่ล่าเราเคยพลาดทำมาทำชั่วมามากมายหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เราพลากชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเราตั้งมากตั้งมายนะคะอันนี้คือวิบากร้ายนะคะเราต้องรับเต็มรับเนาะนะคะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยใครทำกรรมอันใดไว้จะต้องได้รับอย่างแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงในวิบากกรรมนั้นอาจารย์บอกว่าเต็มใจรับโทษขอโทษขออโหสิกรรมและก็ตั้งจิตเหมือนที่อาจารย์เคยพาเราตั้งจิตตอนเช้านะคะหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จนะคะตั้งจิตที่จะทำความดีไม่พรากชีวิตผู้อื่นแล้วก็ตั้งจิตที่จะทำบุญให้กับตัวเองให้เป็นนะคะสิ่งที่ร่างกายพี่น้องเจ็บป่วยนั้นคือร่างกายพี่น้องบอกท่านว่าฉันไม่ปกติดูแลฉันหน่อยนะแต่สิ่งที่ท่านทำก็คือได้ยาเพิ่มยาก็คือเคมีแล้วก็กินเหมือนเดิมผลตัวเดิมแต่เป็นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอายุเรามากขึ้นกว่าเดิมเราแก่ไปทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปลี่ยนรหัสใหม่ก็คือทำร้อนเย็นสมดุลแล้วก็วิบากร้ายนี่ก็เต็มใจรับโทษขอโทษขออโหสิกรรมแล้วตั้งจิตที่จะไม่ทำเช่นนั้นอีกนะคะลองตั้งจิตดูนะคะท่านใดที่เลิกเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่อันตรายมากนะคะก็ให้เป็นเลือกสัตว์ใหญ่แล้วก็ให้เหลือเป็นสัตว์เล็กลงมาแล้วก็ให้น้อยลงนะคะแล้วก็ไปเหลือไข่กับเหลือนมแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ต้องออกจากเขาไม่พรากชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเรานะคะอันนี้คืออาจารย์จับพาให้เราไม่สร้างวิบากใหม่เพิ่มแต่วิบากเก่าเราต้องรับเท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อเราทำสิ่งนี้ได้นะคะน้ำปัสสาวะที่พระพุทธเจ้าพูดถึงก็จะเป็นยาขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ท่านลองชิมก็ได้นะในวันแรกซึ่งเราจะมีการพูดถึงมโหสถตัวนี้ให้พี่น้องได้ฟังด้วยมีทั้งงานวิจัยระดับเมืองนอกแล้วก็ของที่เราด้วยนะคะแล้วข้อสำคัญก็คือพี่น้องไม่ต้องเชื่อนะคะแต่เชื้อเชิญให้พี่น้องมาพิสูจน์กันว่าหลักการของแพทย์วิถีธรรมที่พี่น้องทำตามแล้วจะเกิดผลไหมนะคะพิสูจน์ในค่ายนี้และต่อไปกับขอพี่น้องกับขอบพระคุณพี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่มาไขความจริงเช่นนี้ให้ฟังนะคะขอพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะค่ะก็พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะถามแต่ละท่านถ้าโลกมันโดนใจเราหรือโลกเป็นเหมือนเราเลยก็สามารถที่จะซักถามได้หลังไมค์ได้ใช่ไหมคะพวกเราก็ยินดีเต็มใจนะคะก็ให้พี่น้องพอทานอาหารเสร็จก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยได้บ้างเนาะนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นรายการของวันนี้ก็จะมีการต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการบอกเล่าถึงยาเม็ดที่2นะคะคือการกลัวซากลัวซาเป็นหนึ่งใน9ข้อของเทคนิค9ข้อยา9เม็ดนะคะที่จะมานำเรียนพี่น้องว่ามันคืออะไรจะต้องทำยังไงนะคะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสาธุค่ะ